รมอุตุของไทยประกาศเตือนนะครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้อากาศหลายพื้นที่นั้นยังคงแปรปรวนนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกลงมาในขณะเดียวกันก็พบว่าอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีฝนตกลงมาบางจุดตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังไปดูภาพพร้อมกันครับนี่แหละครับก็เป็นภาพบรรยากาศของน้ำที่ท่วมขังจากฝนที่ตกลงมานะครับก็เป็นอิทธิพลของพายุโซนร้อนซันปาที่อ่อนกำลังเป็นพายุดิเพรสชันและกลายเป็นหย่อมความกดอากาศทำให้ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักในตัวเมืองฉะเชิงเทรานานกว่าครึ่งชั่วโมงประกอบกับว่าเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำบางปะกงหนุนสูงทำให้น้ำไหลระบายไม่ทันล้นเข้าท่วมพื้นที่การจราจรแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจึงลงพื้นที่ไปเร่งเดินเครื่องสูบน้ำที่มีการติดตั้งเอาไว้ตามจุดต่างๆทั่วตัวเมืองเพื่อที่จะระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำบางประกงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนะครับเนื่องมาจากว่าบางจุดนั้นเนี่ยมีน้ำท่วมสูงมากกว่า60 เซนติเมตรโดยท่อระบายน้ำบางแห่งพบว่าน้ำไหลระบายได้ช้าก็เพราะว่ามีเศษขยะเข้าไปอุดตันกันเยอะเลยครับทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปนำขยะออกไปหลายจุดด้วยกันเช่นเดียวกันกับที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งพบว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดด้วยกันโดยเฉพาะจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณถนนเลียบทางรถไฟระหว่างเขาตาโลไปเขาน้อยก็พบว่าถูกน้ำท่วมขังสูงจนเจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดการจราจรบนถนนเส้นนี้เพราะมีความกังวลนะครับว่าถ้าเกิดประชาชนขับรถฝ่าน้ำท่วมอาจส่งผลทำให้เกิดอันตรายได้นะครับนอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมขังอีกหลายจุดด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถนนสุขุมวิท 45 บริเวณปากทางเข้าทางลอดพัทยากลางหน้าห้างสรรพสินค้าเมกะโฮมถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าสัตหีบก็พบว่ามีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันครับขณะที่กรมอุตุของไทยรายงานนะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 23 ตุลาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนได้แผ่ปกคลุมไทยตอนบนและก็ทะเลจีนใต้นะครับทำให้เมืองไทยตอนบนนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันออกหลังจากนั้นครับฝนจะลดลงในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ทำให้ภาคใต้ของเมืองไทยนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับส่วนช่วงระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 27 ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีกำลังที่อ่อนลงนะครับส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยฝนฟ้าคะนองและจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ทำให้ภาคใต้ของไทยจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักได้บางแห่งเช่นกันสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตลอดช่วงโดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า2เมตรครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง 16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ